สื่อนอกพากันตีข่าวถึงสวนสัตว์หรือว่าฟาร์มจระเข้ที่สมุดประการนะครับหลังจาก ita, พีตาเผยแพร่คลิปที่ประนามการดูแลสัตว์ของสถานแห่งนี้ครับแทบลอยของเดรเมลรายงานนะครับวันนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์หรือว่าพีตาได้ประนามความโหดร้ายของฟาร์มจระเข้สมุดประการและเผยแพร่คลิปที่แสดงให้เห็นนะครับว่าช้างถูกล่ามด้วยโซ่ทําให้ขยับตัวลําบากจาระเข้หลายตัวว่าอยู่ในบอ่อสกปรกที่เต็มไปด้วยแหนะ เสือกินแต่อาหารบรรจุแท่งคุณผู้ชมครับพีต้าได้รณรงค์ให้กับบริษัททัวร์เลิกพานักท่องเที่ยวไปที่ฟาร์มแห่งนี้ขณะที่ซีทริปเว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของจีนก็ได้ตัดสัมพันธ์กับฟาร์มจระเข้แห่งนี้นะครับแล้วก็ออกมาเรียกร้องให้บริษัททัวร์ต่างๆทำตามท,ทางด้าน National Geographic ได้เข้าไปสืบสวนเรื่องนี้เช่นกันนะครับแล้วก็พบว่าช้างวัยสขวบที่มีชื่อว่ากล้วยหอมมีลักษณะล่างที่พายพอม แข้งขาอ่อนแรงนะครับแล้วก็มีบาดแผลที่ส่วนหัวส่วนส่วนเสือที่ชื่อว่าไข่เค็มมีลักษณะอาการฟันผุแล้วก็มีหนองทําให้ต้องใช้เคี้ยวเคี้ยวอาหารครับ